คุณอย่าลืมนะคะว่าเรื่องของทางตำรวจนะคะประเด็นอยากจะทราบตำรวจที่ไหนต้องทำงานตีสามตีสี่มีเวรมีกะเหรอคะไม่ใช่โรงแรมนะคะคือพูดอย่างตรงไปตรงมาครับอาจารย์ในทางได้เงินพิเศษตรงนี้มันไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยตามกฎหมายครับอ๋อเหรอแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับการทำแบบนี้ด้านหนึ่งเนี่ยมันก็คือการคลี่ไถ่ค่าจากบรรดาสถานบันเทิงต่างๆซึ่งผมก็ทราบครับ